ยาหรือคุณวิมลไซนิ่มนวล นะครับนักเขียนรางวัลซีไลท์นะครับก็โพสต์ข้อความตอบกลับคุณพิธาบอกว่าไม่ต้องรีบถ้าคุณพิธาเป็นคนทั่วไปจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับแต่ตอนนี้คุณพิธาเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคและอยู่ในสภาผู้แทนคำพูดของคุณพิธาจึงมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนฟังจะให้ความสำคัญหรือไม่โดยเฉพาะประเทศที่ถูกกล่าวถึงโชคดีนะครับคุณวิมลบอกว่าโชคดีที่คุณพิธาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เช่นนั้นประเทศไทยเดือดร้อนแน่การเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กที่เอาแต่ใจตัวหรืออยากดีอยากเด่นยิ่งการเมืองระหว่างประเทศยิ่งต้องระมัดระวังทุกคำพูดอย่างยิ่งยวดสุขุมคัมภีรภาพไว้ครับคือประเด็นของคุณพิธาเนี่ยเรื่องการแสดงจุดยืนและยกเหตุการณ์ที่เมืองบูชาขึ้นมาแล้วไปประณามรัสเซียเนี่ยอย่างที่คุณวิมลบอกเลยคือลองนึกดูนะว่าถ้าคุณพิธาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือจับพัดจับผูได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกเงี้ยแล้วโอ้โหแบบว่าเอะอะไรปุ๊บแสดงจุดยืนก่อนเลยประณามก่อนเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะหนึ่งกรณีการกล่าวหาว่ารัสเซียสังหารโหดพลเรือนที่เมืองบูชาเนี่ยในยูเครนเนี่ยยังเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์กันในทางสากลอันนี้พูดกันอย่างนี้นะครับแม้ว่าคือไม่ใช่ว่าชาติตะวันตกประนามอะไรเนี่ยเราก็ต้องเดินตามต้อยๆประนามแน่นอนเรามีจุดยืนเรื่องมนุษยธรรมแต่พูดอะไรให้มันเสด็จน้ำก่อนไม่ได้หรือดีกว่าดีกว่าที่จะรีบที่จะต้องอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะคือผมอยากให้คุณพิธาเนี่ยนะศึกษาท่าทีกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยจำได้ไหมว่าไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนพอลบกันปุ๊บหลายประเทศประนามรัสเซียเลยไทยก็เรียกร้องให้เกิดสันติภาพแต่โอเคพอมีการลงมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการถอนกำลังทหารยุติการลุกรานต่างๆไทยก็แสดงจุดยืนพองามคือไม่ใช่ว่าเราไม่อะไรเลยแต่พอลงมติเรื่องที่จะขัดหรือจะระงับรัสเซียออกจากคณะกรรมการคณะมนตรีความมั่นคงด้านสิทธิมนุษยชนไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่งดออกเสียงคือการต่างประเทศต้องยืนอยู่บนผลประโยชน์ประเทศแล้วก็หลักการไม่ใช่แบบเอาเท่เอาหล่อไม่ใช่ค่ะนะครับแล้วท่าทีของเราที่เราเป็นแบบนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยจึงส่งผลครับคือมันมีผลกับเราหลายด้านเลยนะคะแต่ผลส่วนหนึ่งหลังจากที่ทางรัสเซียประกาศห้ามบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียแล้วเขาก็มีการประกาศว่าห้ามประเทศไหนบินผ่านน่านฟ้าของเขาบ้างเนี่ยจึงทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องหาวิธีการในการบินให้บริการ ผู้โดยสารของเขา ขออภัยค่ะแล้วไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเพราะเราไม่อยู่ในลิสต์ที่ประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะ